สิ่งมีชีวิตขนฟูที่ใครหลายๆคนจะต้องหลงรักอย่างแมวแต่ว่าคุณจะหลงรักมันลงหรือเปล่าถ้าเกิดว่าแมวของคุณเป็นแมวต้องคำสาปก็เปิดครั้งสยองในคลิปนี้ครับสัตว์เลี้ยงแสนรักของโชยจิโจสวัสดีครับผมเมงนะครับและนี่คือรายการเปิดข้างสยองรายการที่ผมจะนำเสนอเรื่องลี้ลับผีหรือสัตว์ประหลาดที่ผมเห็นว่าน่าสนใจและอยากจะหยิบยกให้เพื่อนๆได้รับรู้กันนะครับโดยเรื่องราวที่ผมจะหยิบยกมานำเสนอในคลิปนี้นะฮะเป็นเรื่องราวของเจ้าสัตว์ขนฟูตัวหนึ่งที่ใครหลายคนจะต้องหลงรักหรือตกเป็นทาสของมันอย่างแมวที่โชคชะตาล้อเล่นกับมันจนทำให้มันได้พบกับเด็กหนุ่มผู้มีจิตใจวิปริตอย่างโชยจิเรื่องราวชวนพิศวงต้องคำสาปนี้จะเป็นอย่างไรถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับฟังกันเลยครับในเย็นวันหนึ่งขณะที่สาวน้อยคนหนึ่งกำลังเดินทางกลับบ้านเธอเองก็ได้บังเอิญไปพบกับแมวน้อยแสนน่ารักตัวหนึ่งที่กำลังนั่งจ้องเธออยู่ตรงริมทางหลังจากที่เธอได้เข้าไปเล่นและกระทักทายมันพอประมาณเธอเองก็ได้พยายามเดินจากมันไปแต่เจ้าแมวตัวนี้สิครับกลับเดินต้อยๆตามเธอกลับบ้านซะอย่างนั้นตัดภาพไปที่บ้านหลังหนึ่งหลังจากที่คุณพ่อกลับมาจากการทำงานอย่างเหน็ดเหนื่อยก็ต้องแปลกใจเมื่อได้พบว่าลูกๆของเขานั้นได้เก็บแมวตัวหนึ่งกลับมาเลี้ยงโดยที่พวกเขาได้พยายามขอร้องอ้อนวอนพ่อของเขาให้อนุญาตเลี้ยงเจ้าแมวตัวนี้ด้วยหลังจากการขอร้องได้ไม่นานคุณพ่อพอใจอ่อนและยอมให้พวกเขาทั้งคู่เลี้ยงเจ้าแมวตัวนี้ไว้ที่บ้านได้และเมื่อทั้งสองตกลงปลงใจกันได้แล้วก็ได้ข้อสรุปชื่อของเจ้าแมวตัวนี้ว่าโกโร่หลังจากนั้นไม่นานครับเจ้าโกโร่ก็ตกไปที่หลุมรักของครอบครัวนี้ไปโดยปริยายไม่เว้นแม้แต่คุณพ่อเองที่มีอาการติดเจ้าโกโร่งอมแงมยิ่งกว่าลูกของเขาซะอีกหลังจากที่เจ้าโกโร่เบื่อที่จะเล่นกับพ่อแล้วไม่นานมันก็เริ่มออกสำรวจบ้านใหม่ของมันครับมันได้ไล่เดินไปตามตอกซอกซอยในตัวบ้านหลังใหม่ของมันจนกระทั่งเจ้าโกโร่ไปจ้าเอ๋เจอกับสิ่งบางอย่างเบื้องหน้าของมันตอนนี้เป็นประตูบานพับที่กำลังแง้มอยู่และทันใดนั้นก็ได้มีมือปริศนาโผล่ขึ้นมาจ้าเอ๋เจ้าโกโร่อย่างจังงังและไม่นานเจ้าของของมือปริศนาก็โผล่ตัวออกมาว่าแท้จริงแล้วเขานั้นก็คือโชยจินั่นเองเด็กหนุ่มประหลาดไอ้ปากชอบคาบตะปูหลังจากที่เข้าโผล่มาจ้าเอ๋เจ้าโกโร่ได้ไม่นานเขาก็ได้เริ่มแกล้งเจ้าโกโร่อย่างทันทีโดยการค้างก็ไปหยอกล้อเจ้าโกโร่ให้มันตกใจพร้อมกับทำมือขยุ่ยขยุ่ยไปมาเพื่อแกล้งมันแต่เจ้าโกโร่ของเราก็ไม่สนใจครับหันหลังให้โชยจิแล้วก็ตดใส่เขาไปหนึ่งทีหลังจากการที่โดนเจ้าโกโร่ตดใส่โชยจิของเราก็ฉุนไม่น้อยครับเริ่มเอาคืนเจ้าโกโร่โดยการพ่นตะปูในปากของเขาไปปักตรงเสาไม้หวังที่จะทำให้เจ้าโกโร่นั้นบาดเจ็บแต่แล้วเจ้าโกโร่แมวน้อยของเราก็ได้ไหวตัวทันรีบวิ่งหนีเจ้าโชยจิอย่างทันท่วงทีแต่ด้วยความพิเดนของโชยจิครับเขาก็ไม่ยอมปล่อยเจ้าโกโร่ให้หลุดมือเขาได้วิ่งไล่เจ้าโกโร่พร้อมกับเชือกห่วงบาดในมือของเขาโยนเชือกห่วงบาดนั้นลงไปในคองเจ้าโกโร่พอดีเมื่อเชือกนั้นได้คล้องคอเจ้าโกโร่แล้วโชยจิก็ได้ดึงเชือกลากคอเจ้าโกโร่อย่างน่าสงสารแต่ทันใดนั้นเองโชยจิก็ต้องหยุดการกระทำของเขาครับเพราะขณะนี้พี่สาวเขาได้พบเห็นการกระทำของเขาแล้วและทันใดนั้นก็ได้ตบหน้าเจ้าโชยจิไปจังๆหนึ่งทีจนเขานั้นหลุดไปทับตัวเจ้าโกโร่และเคราะห์ร้ายกับสัตว์ครับเจ้าโกโร่เองที่ตกใจนั้นก็ได้กระโดดถีบหน้าโชยจิไปอีกหนึ่งทีจนฝากรอยแผลเป็นเล็บแหลมๆอยู่ตรงแก้มของเขาครับหลังจากที่โชยจิได้รับกรรมทำแผลจากแม่ของเขาแล้วพี่ชายและพี่สาวของเขาก็ได้ตักเตือนออกมาว่าการกระทำของเขานั้นเข้าข่ายการทารุณกรรมสัตว์อย่างรุนแรงโดยที่พวกเขายังย้ำอีกว่าถ้าเกิดโชยจิยังทำพฤติกรรมแบบนี้อยู่ในอนาคตภาคหน้าอาจจะก่อเรื่องทำให้ครอบครัวของพวกเขาพลอยแย่ไปด้วยก็ได้เพราะฉะนั้นมันคงเป็นการดีไม่น้อยถ้าเกิดเราจะเริ่มตัดนิสัยของโชยจิตั้งแต่เนิ่นๆหลังจากที่เจ้าโชยจิโดนดุไปหนึ่งทีพวกบรรดาพี่ๆของเขาก็ได้ไปหยอกล้อกับเจ้าโกโร่เหมือนเดิมครับทำให้จุดๆนี้ความรู้สึกของโชยจิที่โกรธแค้นเจ้าโกโร่ก็ได้ก่อตัวขึ้นมาเขาจ้องเขม่งไปที่เจ้าโกโร่พร้อมกับบ่นออกมาราวกับว่ากำลังไร้คำสาปและทันใดนั้นเรื่องพิศวงเกิดขึ้นเมื่ออยู่มือของพี่สาวของเขาที่กำลังจับตัวเจ้าโกโร่อยู่นั้นก็ได้เกิดไฟฟ้าช็อตเกิดขึ้นแต่ตัวของบรรดาพี่ของเขาก็ไม่ได้เอะใจอะไรคงคิดแค่ว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงหน้าหนาวคงจะไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรที่จะเกิดไฟฟ้าสถิตในบ้านของพวกเขาแต่เจ้าโชยจิก็ได้แต่คุ้นคิดในใจครับว่านั่นน่ะมันไม่ใช่ไฟฟ้าสถิตหรอกแต่จริงๆแล้วมันคือคำสาปของเขาต่างหากที่กำลังสำแดงผลตัดภาพในวันต่อมาครับในขณะที่โชยจิกำลังเดินเล่นอยู่ที่หน้าบ้านของเขานั้นเขาก็ได้บังเอิญไปพบกับซากงูที่โดนรถทับและทันใดนั้นเขาก็ได้คิดเรื่องสนุกๆออกมาได้ตัดภาพไปที่บ้านของเขาครับคราวนี้พี่ชายและพี่สาวของเขากำลังเดินตามหาเจ้าโกโร่อย่างกระปักกระเม็นแล้วพี่ชายของเขาก็ได้พบกับเจ้าโกโร่ที่กำลังเล่นอะไรบางอย่างอยู่เมื่อเขาพยายามเพ่งดีๆก็เห็นครับว่าเจ้าโกโร่กำลังพยายามตวัดเชือกอะไรบางอย่างอยู่แต่เมื่อพวกเขาได้สังเกตไม้แย่แมวนั้นดูดีๆก็ได้พบว่าสิ่งที่เจ้าโกโร่กำลังเล่นอยู่นั้นมันไม่ใช่เชือกแต่กลับเป็นซากงูครับหลังจากความตกใจได้ไม่นานพี่ๆของเขาก็ได้บ่นพร้อมกับตักเตือนโชยจิว่าไม่ควรนำซากงูนั้นมาให้เจ้าโกโร่นั้นเล่นแต่แล้วในช่วงพริบตาครับอยู่ๆเจ้าโกโร่ก็ได้กระโดดคว้าเจ้าซากงูนั้นแล้ววิ่งตัดผ่านพวกเขาไปอย่างรวดเร็วแต่สิ่งที่น่าตกใจก็คือหลังจากที่เจ้าโกโร่คว้าซากงูนั้นมาได้แล้วมันไม่ได้เล่นครับแต่ว่าเจ้าโกโร่กลับกัดกินซากงูอย่างนั้นอย่างอร่อยอร่อยพร้อมกับหน้าตาของมันที่ดูดุร้ายราวกับสัตว์ป่าหลังจากนั้นไม่นานครับพฤติกรรมของเจ้าโกโร่ก็เริ่มเปลี่ยนไป
เมื่อวันหนึ่งเจ้าโกโร่ก็ได้ไปคาบตะขาบตัวยักษ์เข้ามาในบ้านเป็นที่น่าแปลกใจของคนในครอบครัวอย่างมากครับว่าเจ้าโกโร่นั้นไปหาตะขาบตัวใหญ่ขนาดนั้นมันได้ยังไงกันและสิ่งที่น่าขนลุกอีกหนึ่งอย่างก็คือมันไม่ได้แค่เอาตะขาบมาเล่นครับแต่มันกลับกินตะขาบตัวนั้นด้วยหลายวันต่อมาครับพฤติกรรมของเจ้าโกโร่ก็ยิ่งแปลกไปยิ่งกว่าเดิมเพราะจากที่ตอนแรกนั้นมันเป็นแมวที่แสนน่ารักเชื่อฟังคำสั่งของเจ้าของแต่ตอนนี้กลับไม่ครับเจ้าโกโร่ได้ทำลายข้าวของไปทั่วบ้านทั้งขีดข่วนผนังแม้แต่ตามโถงทางเดินก็เต็มไปด้วยรอยขีดข่วนของมันทำให้เป็นเรื่องที่น่าแปลกใจไม่ใช่น้อยสำหรับคนในครอบครัวเพราะว่าทำไมกันอยู่ๆพฤติกรรมของเจ้าโกโร่ก็ได้ผิดแปลกไปจากเดิมอย่างเฉียบพลันได้ขนาดนี้แต่ภาพอีกวันนึงในสวนหลังบ้านครับอยู่ๆเสียงกรี๊ดของคุณเป็นน้องสาวก็ได้ดังออกมาเธอตะโกนออกมาด้วยความตกใจเพราะก็พูดออกมาว่าเจ้าโกโร่มันไปคาบตัวอะไรแปลกๆมาอีกแล้วพร้อมกับเรียกพี่ชายของเธอมาดูครับและเมื่อพี่ชายของเธอเข้ามาดูเขาก็ต้องตกตะลึงครับเพราะว่าสิ่งที่เจ้าโกโร่คาบอยู่ตอนนี้มันไม่ใช่งูแล้วก็ไม่ใช่ตะขาบแต่กลับเป็นสัตว์อะไรบางอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนตัวมันมีขามากมายพร้อมกับตายนับไม่ถ้วนราวกับว่าเป็นอสูรกายจากนรกทันทีที่เจ้าโชจิเห็นสิ่งที่เจ้าโกโร่คาบออกมานั้นเขาก็ได้พูดออกมาว่าเจ้าตัวนี้มันจะต้องเป็นแมลงที่อาศัยอยู่ในนรกแน่ๆพร้อมกับชมเจ้าโกโร่ครับว่าทำดีมากหลังจากนี้ขอให้มันเนี่ยคาบแมลงจากนรกมาฝากเขาบ่อยๆแต่พี่ชายพี่สาวของเขาก็พูดออกมาครับว่าเจ้าเนี่ยมันไม่ใช่แมลงจากนรกหรอกแต่มันน่าจะเป็นแมลงข้ามชาติที่อาจจะติดมาจากการขนส่งข้ามประเทศก็เป็นได้หลังจากพูดจบแล้วพวกเขาก็ได้คว้าตัวเจ้าโกโร่แล้วก็วิ่งหนีไปจากโชจิหลายวันต่อมาครับก็ได้เผยให้เห็นว่าพฤติกรรมของคนในบ้านเปลี่ยนไปพวกเขาเลือกที่จะล็อกประตูบ้านทั้งหมดเพื่อที่จะห้ามเจ้าโกโร่ออกไปคาบสิ่งแปลกๆเข้ามาในบ้านอีกและด้วยความที่ว่าเขาปิดประตูหน้าต่างหมดทั้งบ้านมันทำให้ภายในบ้านครับอากาศไม่ถ่ายเทและไม่กลิ่นอับๆแต่ทันใดนั้นเองพ่อของเขาก็ได้สังเกตเห็นบางสิ่งบางอย่างเมื่อเปิดไฟและพยายามสังเกตดูดีๆแล้วก็ได้พบว่าสิ่งที่กระจัดกระจายอยู่ในบรรยากาศบ้านของตอนนี้มันไม่ใช่ฝุ่นละอองครับแต่กลับเป็นขนเล็กๆเหมือนกับขนของแมวลอยอยู่ไปทั่วบ้านของเขาซึ่งเขาเชื่ออย่างแรงกล้าว่านี่จะต้องเป็นขนของเจ้าโกโร่อย่างแน่นอนหลังจากเดินตามหาเจ้าโกโร่ไปทั่วบ้านแต่ก็ไม่พบนั้นพวกเขาก็ได้ตัดสินใจเดินเข้าไปหาในห้องของโชอิจิและพวกเขาก็ต้องตกใจเมื่อพบว่าในตอนนี้โกโร่นั้นนั่งอยู่บนตักของโชอิจิแต่ในขณะนี้นั้นหน้าของเจ้าโกโร่ได้เปลี่ยนไปอย่างมากต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงกับตอนแรกที่เจอมันในระหว่างที่เจ้าโกโร่นั่งอยู่บนตักของโชจินั้นอยู่ๆมันก็ได้เกาคางของมันครับและเมื่อมันเริ่มเกาขนของมันเนี่ยก็ได้กระจายฟุ้งไปทั่วบรรยากาศในบ้านจนทำให้คนในบ้านเนี่ยพากันจามไปหมดและขณะนั้นพี่สาวเขาก็ได้ร้องไห้ขึ้นมาพร้อมกับคร่ำครวญอยากให้เจ้าโกโร่เนี่ยกลับมาเป็นเหมือนเดิมแต่เจ้าโกโร่ก็ไม่ยอมฟังครับพร้อมกับแสดงท่าทีที่ดูดุร้ายมากกว่าเดิมราวกับว่ามันไม่ใช่แมวแต่เป็นอสูรกายจากนรกเมื่อเห็นท่าทีของเจ้าโกโร่เป็นอย่างนั้นครับพี่สาวของโชจิก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากร้องไห้แล้ววิ่งออกไปจากห้องนั้นและด้วยความที่ว่าพี่ชายเขาทนเห็นพฤติกรรมของเจ้าโกโร่แบบนี้ไม่ไหวก็ได้พยายามฉุดกระชากเจ้าโกโร่ออกมาจากตักเขาโชจิครับแต่แล้วเรื่องที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อทันทีที่พี่ชายจับเข้าไปที่ตัวของเจ้าโกโร่อยู่ๆเจ้าโกโร่แมวร้อยของเราก็ได้ปล่อยกระแสไฟฟ้าออกมาอย่างรุนแรงเป็นปีกกระจูเลยทีเดียวเชียวปีกกระปีปีกกระจูหลังจากโดนกระแสไฟฟ้ารุนแรงขนาดนั้นพี่ชายของเขาก็ได้ล้มลงไปนั่งกับพื้นและด้วยความตกใจของโชจิเองเขาก็ได้พยายามคว้าเจ้าโกโร่และโยนออกไปห่างๆเขาแต่ทันใดนั้นครับในขณะที่ร่างเจ้าโกโร่หลุดออกมาจากมือของเจ้าโชจิอยู่ๆไฟฟ้าแรงสูงก็ได้ช็อตร่างของเจ้าโชจิอีกครั้งหนึ่งจนหนุ่มน้อยโชจิของเราร้องเสียงลงเลยเดียวเชียวเลยเหมือนเคาะซ้ำกรรมซัดครับเจ้าโกโร่คงจะรักโชจิพอสมควรหลังจากที่มันโดนเบี่ยงลงมาอยู่บนพื้นแล้วมันก็ได้กระโดดเข้าไปนั่งอยู่บนตักของโชจิเหมือนเดิมอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับปล่อยกระแสไฟฟ้าออกไปช็อตร่างของโชจิซ้ำอีกครั้งและทันทีที่เห็นอย่างนั้นโชจิก็เลือกอะไรไม่ได้ครับนอกจากร้องเรียกให้พี่ชายของเขาช่วยเขาด้วยและด้วยความตกใจของโชจิปนกับความขาดสติของตัวเขาตัวคนนั้นก็ได้อุ้มเจ้าโกโร่วิ่งออกไปเพื่อให้คนอื่นในครอบครัวของเขาช่วยโดยที่สมาชิกคนอื่นในครอบครัวของเขาครับก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากวิ่งหนีโชจิพร้อมกับบอกให้เขาสงบสติอารมณ์ก่อนและด้วยบุญคุณที่โชจิทำมาเยอะครับเจ้าโกโร่ก็ได้ตอบแทนโชจินายรักของมันโดยการกัดจมเขี้ยวของมันลงไปที่แขนของโชจิจังๆหนึ่งทีและขณะนั้นเองจากเมืองที่เงียบสงบก็ได้เกิดสายฟ้าดังลั่นขึ้นมาอย่างกระทันหันตัดภาพมาที่เหตุการณ์อีกวันหนึ่งครับหน้าโรงพยาบาลภาพก็เผยให้เราได้เห็นว่าตอนนี้เจ้าโกโร่ได้กลับมาเป็นแมวน้อยแสนน่ารักอีกครั้งหนึ่งโดยที่คุณพี่ชายก็ได้คิดว่ามันคงเป็นพ่อแรงช็อตไฟฟ้าในคืนนั้นอย่างแน่นอนที่ทำให้เจ้าโกโร่นั้นกลับมาเป็นแมวน้อยแสนน่ารักตัวเดิมซึ่งเรื่องนี้นับเป็นข่าวดีอย่างมากครับสำหรับครอบครัวนี้แต่ก็ยังมีข่าวร้ายอีกเรื่องหนึ่งนั่นก็เพราะว่าจากแรงช็อตไฟฟ้ารุนแรงในคืนนั้นทำให้เด็กน้อยโชยจิของเราคงจะต้องนอนอยู่ที่โรงพยาบาลไปอีกสักช่วงเวลานึงและเรื่องราวก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับโดยที่เจ้าเรื่องสัตว์เลี้ยงแสนรักของโชยจินี้นะครับเป็นหนึ่งในเรื่องสร้างสยองขวัญของจาเอโตะจุนจิอยู่ในผลงานโรงเรื่องคำสยองเล่มที่11
โดยที่ผมต้องแจ้งคร่าวๆก่อนนะครับว่าส่วนตัวผมรู้สึกชอบเรื่องนี้เป็นพิเศษเพราะว่ามันมีความตลกแบบคอมเมดี้ผสมอยู่เล็กน้อยปะปนกับความสยองขวัญสไตล์ของจานโตจุนจินะครับอย่างฉากตอนที่โชยจิอุ้มเจ้าโกโร่แล้วก็วิ่งออกไปเนี่ยและในขณะเดียวกันคนในครอบครัวของเขาก็ได้วิ่งหนีเขาเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นฉากที่มันตลกมากๆเลยสำหรับผมนะแล้วก่อนหนึ่งผมคงต้องแจ้งทราบคร่าวๆก่อนนะครับว่าโชยจิเนี่ยเป็นอีกหนึ่งตัวละครมาสเตอร์พีซของอาจารย์อิโต้จุนจิผมคิดว่าน่าจะเรียกได้ว่าเป็นลูกรักรองจากโทมิเอะเลยโดยในเรื่องของโชอิจิเนี่ยนะครับจะมีเนื้อหาเต็มๆทั้งหมดอยู่ในคลังสยองเล่มที่3แต่ด้วยการตัดสินใจส่วนตัวของผมนะครับผมคิดว่าจะไม่ทำโชอิจิเป็นซีรีส์แยกออกมาเหมือนกับโทมิเอะเนื่องจากว่าเนื้อเรื่องของโชอิจิเนี่ยมีการเล่าเรื่องที่มีสไตล์ของการเป็นคอมเมดี้ผสมอยู่ปนกับความสยองขวัญเล็กน้อยและก็ในส่วนของเนื้อเรื่องลำดับขั้นตอนในการเล่าเรื่องเนี่ยมันไม่ได้มีความเชื่อมโยงกันมากเท่ากับตอนของโทมิเอะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นเนื้อเรื่องของโชอิจิเนี่ยผมจะพยายามเล่าเป็นตอนสั้นๆแยกออกมามากกว่านะครับแทนที่จะเล่าต่อเป็นซีรีส์เหมือนกับโทมิเอะยังไงก็ตามคลิปนี้มีเพียงเท่านี้นะครับผมผู้ชมคิดเห็นยังไงคลิปนี้ก็สามารถคอมเมนต์บอกผมข้างใต้คลิปนี้ได้นะครับอย่าลืมฮะผมอ่านทุกคอมเมนต์แล้วก็อย่างที่บอกคุณผู้ชมตอนนี้ผมมีชาเลนจ์อยู่นะครับถ้าเกิดว่า YouTube Channel ของผมมีคนกด Subscriber ครบ 50,000 คนภายในสิ้นปีนี้ผมจะถ่ายคลิปแต่งหญิงไปเดินสยามซึ่งผมก็ได้ถ่ายคลิปอธิบายรายละเอียดของชาเลนจ์นี้ไว้แล้วไปดูได้นะครับอยู่ที่มุมไหนสักมุมในวิดีโอเนี่ยและสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่องต่อเม้งด้วยนะครับและพบกับผมเม้งได้ใหม่ในเปิดคลังสยองทุกคืนวันเสาร์สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ อันนี้ผมจะมาพูดคุยหลังจบวีดีโอนะครับพูดคุยเล็กน้อย คือตอนนี้ผมพยายามบาลานซ์เวลาในการลงคลิปนะครับก็คือน่าจะลงวันเสาร์แบบตายตัวแหละนะลงวันเสาร์แต่ว่าอาจจะมาถามผู้ชมสักนิดนึงนะครับว่าถ้าเกิดว่าผมเลือกลงวันเสาร์เนี่ยอยากจะให้ลงช่วงเวลาไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าเพราะว่าผมลงจริงๆอ่ะคือประมาณเวลา1 ทุ่มตรงนะครับแล้วก็จะมีบางช่วงที่ไปลง2 ทุ่มนะฮะแต่ว่าเห็นบางคนบอกว่าอยากให้พี่ลงดึกๆหน่อยครับอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบลงตอนหัวค่ำผมไม่มีเวลาดูอะไรเงี้ยก็นะอยากจะลองถามผู้ชมหน่อยว่าถ้าเกิดว่าผมลงคลิปเปิดครั้งสยองเนี่ยถ้าเลือกได้อ่ะถ้าเกิดเลือกได้อยากให้ลงวันไหนแล้วก็เวลากี่โมงนะครับฝากถามนิดนึงนะฮะเดี๋ยวผมอาจจะตั้งโพสต์ถามแยกในชุมชนของ YouTube นะครับแต่ว่าถามท้ายคลิปนี้ด้วยนะครับเพื่อเผื่อคุณชนจะคอมเมนต์บอกผมข้างใต้คลิปนี้ได้นะครับว่าอยากจะให้ลงรายการไปครั้งสองนี้วันไหนแล้วก็ลงตอนกี่โมงนะครับฝากด้วยนะครับ